สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสซิปวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาอัปเดตกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกบพิมลรัตน์โพสต์ล่าสุดเพื่อนๆชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจหลังจากถูกโยงข่าวลือเรื่องความรักสำหรับนักแสดงสาวกบพิมลรัตน์เธอก็ได้ออกมายอมรับว่าเป็นเรื่องจริงเธอเลิกกับสามีมหาเศรษฐีแล้วหลังรักกันมายาวนานกว่า9ปีล่าสุดสาวกบเคลื่อนไหวโซเชียลโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมแอดกบพิมลรัตน์ระบุข้อความว่าขอบคุณน้องพุทธและเอสนะคะที่ให้เกียรติพี่ในการถามคำถามที่ค่อนข้างปิดหัวใจสุดๆสำหรับสุภาพบุรุษแบบน้องทั้งสองมันเป็นคำถามที่ยากมากๆโดยเฉพาะต้องถามกับสุภาพสตรีแต่น้องทั้งสองก็สามารถสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้อย่างทนุถนอมความรู้สึกพี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และสัมภาษณ์ทุกประเด็นได้เคลียร์ทุกคำถามอย่างดีเยี่ยมขอบคุณที่เราได้เจอกันและมีโอกาสดีๆพี่หวังว่าจะได้ร่วมงานกับน้องทั้งสองอีกนะคะวงเล็บสามีแห่งชาติขอบพระคุณทางรายการคุยแซ่บโชว์พี่ส้มและพี่ขวัญและน้องๆทีมงานทุกๆท่านที่ให้พื้นที่ตรงนี้กับกบได้ออกมาพูดคุยและให้เกียรติแขกรับเชิญมากๆในการถามคำถามจริงใจและซื่อตรงขอขอบพระคุณสำหรับช่อดอกไม้และรูปสวยๆมันมีคุณค่าทางจิตใจมากๆนะคะสำหรับกบขอบพระคุณนักข่าวทุกๆท่านที่ได้มีการสัมภาษณ์ทุกๆประเด็นอย่างทนุถนอมจิตใจกบและให้เกียรติกันมากๆค่ะขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจค่ะท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้ล้นหลามซึ่งก็มีคอมเมนต์ดังนี้ค่ะน้องกบสวยหาแฟนใหม่ดีๆได้แน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะน้องสวยน้องมีคุณค่ามากค่ะและที่สำคัญคือกล้าหาญมากๆคุณกบจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ค่ะส่งกำลังใจให้นะคะแฟนคลับพี่กบนะคะชอบทุกผลงานเลยค่ะซื้อเครื่องสำอางซื้อชุดตามมาหลายชุดแล้วเหตุผลของคนจะไปจะทำดีแค่ไหนเราก็ผิดหมดครับขอให้ต่อจากนี้ชีวิตมีแต่ความสุขความสบายใจมีความสดใสร่าเริงมีงานเข้ามาเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณกบเข้มแข็งมากเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ในทุกๆวันส่งกำลังใจให้นะคะทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณกบด้วยนะคะ